OKR OK weekly improving your life and organization สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ OKR OK weekly นะครับก็เป็นรายการที่ผมจัดมาตนะั้งแต่ต้นปีนะครับเป็นจัดทุกวันพุธนะ ยังอยู่ในช่องนพดลสตอรี่นี่แหละแต่ว่าก็จัดแยกออกมาชื่อรายการเป็นโ OK อ Weekly นะครับแล้วก็ ที่มีความตั้งใจก็คืออยากให้คนรู้จัก OKR OK ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาองค์กรพัฒนาชีวิตต่างๆนะครับรายการนี้ปกติก็จะมีอยู่2พาร์ทนะก็คือพาร์ทที่ผมจะเอาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ OKR OK ที่ใช้ในการจัดการองค์กรมาเล่าให้ท่านฟังนะครับย้อนย้อนหลังกลับไปฟังได้ตั้งแต่ตอนต้นปีเลยนะครับตั้งแต่ปีใหม่ของปี2021นี้ซึ่งกําลังจะหมดปีในอีกไม่ช้านี้แล้วนะครับแล้วก็ ครึ่งหลังของรายการนี้ก็จะมาอัปเดต Personal OKR OK ก็คือ OKR OK ส่วนบุคคลของผมเองซึ่งก็อยากกระตุ้นว่าเออท่านท่านน่าจะสามารถทำา OK k r เพื่อพัฒนาชีวิตเราได้นะไม่จำเป็นจะต้องทำในเรื่องของงานอย่างเดียวนะครับก็เรามาถึงน่าจะเป็นออการรีวิวตอนจบของคอร์สที่ชื่อว่า Performance Management m o นะครับ r o o r r n p e r f o r m a n c e management ซึ่งผมเรียนออนไลน์มาน่า,นาจะเป็นปีแล้วล่ะครับ แล้วก็เอามารีวิวสัก3-4ตอนได้ละนะครับอ่ะมาดูกันต่อแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปพาร์ทที่เรามาอัปเดต Personal OKR OK กันนะครับพาร์ทนี้เนี่ยจะเป็นพาร์ทที่เขาตั้งชื่อว่า how to deal with low performers in my team ก็แปลว่าคือคือ performance management กนะ็คือการบริหารจัดการ performance ของพนักงานนะ performance ก,ก็คือผลการทำงานของพนักงานนะครับคราวนี้ถ้าสมมุติว่าไม่ว่าจะ,จะ,จ,ะจะใช้ระบบในก็ตามเนี่ยเราพบว่าเออพนักงานเราทำงานได้ไม่ดีนะครับ ซึ่งซึ่งถ้าท่านฟังย้อนหลังเนี่ยนะมันก็มี OKR OK เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรด้วยเนะี่ยเขามีสเต็ปแบบนี้ครับเขาบอกว่าอย่างแรกเนี่ยเราต้องพัฒนาก่อนว่าพนักงานไม่ใช่พัฒนาอธิบายนะครับอธิบายว่าพนักงานเราได้ทําอะไรไปหรือไม่ได้ทําอะไรไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราคอนเฟิร์มหรือทําความเข้าใจให้ตรงกันว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของบทบาทหน้าที่ที่เขาต้องทำเนี่ยคืออะไรนะครับพอ พอตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็หาโซลูชันเพราะปกติเนี่ยคนที่เป็น low performer เนี่ยแปลว่าเขาอาจจะทําหน้าที่ได้ไม่ดีถูกไหมไม่งั้นก็เราไม่เรียกว่าเขาทํางานไม่ดีหรอกถูกไหมถ้าทํางานไม่ดีเนี่ยแสดงว่าเขาอาจจะทําหน้าที่ได้อาจจะไม่ครบถ้วนซึ่งมันอาจจะเริ่มจากการที่เขาไม่เข้าใจก็ได้นะในบทบาทที่เขาควรจะต้องทำนะหรือบางทีไปทําเลยหน้าที่เลยบทบาทไปทําเรื่องอื่นที่เขาไม่ควรจะทําก็ได้คราวนี้พอเรา อธิบายว่าเขาได้ทําหรือไม่ได้ทําอะไรแล้วเราพูดถึงอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเขาแล้วเนี่ยสเต็ปถัดไปนะครับสเต็ปที่3าก็คือให้เรามานั่งหาโซลูชันร่วมกันนะครับว่าเราจะทํำยังไงนะครับเขาจะพัฒนาเขาจะจัดการยังไงนะครับแล้วก็เขียนออกมาเป็นอะเกรเมนต์เลยเป็นข้อตกลงไม่งั้นเนี่ยพูดไปมันก็เหมือนกับพูดบ้างไม่พูดเดี๋ยวบา,บางคนก็ลืมใช่ไหมพี่ไม่เคยบอกผมเฮ้ยพี่บอกนะอะไรเงี้ยเสร็จป,ปุ๊บจบ เราต้องมีการวางแผนว่าเราจะกลับมาอัปเดตโปรเกรสที่เหมือนกับเคยคุณเคยสัญญากันไว้ใช่ไหมว่าคุณจะทำรีพอร์ตส่งตรงเวลาสุดท้ายคุณทำไหมนะครับถ้าเขาทำสเต็ปสุดท้ายก็คือการให้รางวัลเขานะครับว่าเฮ้ยเยี่ยมมากเลยรางวัลอาจจะเป็นเงินก็ได้หรือไม่ใช่เงินก็ได้เป็นคำชมก็ได้ที่เขาสามารถกลับมา get on track ก็คือกลับมาเป็นจากโลเปอร์ฟอร์เใช่ไหมส่งรีพอร์ตมาเละเทะต่างๆเนี่ย แต่ว่าสุดท้ายเขาก็กลับมาได้ดีนะครับสิ่งหนึ่งที่องค์กรหลายองค์กรทำก็คือ PIP ก็คือ Performance Improvement Plan มันคืออะไรฮะมันคือแผนที่จะทำให้เขาเนี่ยได้ไดเ้เปลี่ยนตัวเองนะครับปรับปรุงตัวเองละกันจากที่เขาเป็นคนที่ทำงานได้ไม่ดีเนี่ยกลับมาดีแผนบางทีก็ส่วนใหญ่ก็เห็นนะก็อาจจะสัก90วันเพราะว่าเราจะเปลี่ยนคนคนนึงให้กลับมาดีเลยภายใน5วัน10วันเนี่ยบางทีมันยากใช่ไหม มันก็เริ่มต้นแบบนี้ฮะตอนนี้เราก็ตกลงกันอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันนะครับแต่ระหว่างทางเนี่ยไม่ใช่ตกลงแล้ว90วันมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะเขาบอกว่าต้องมี Follow up Meeting นะครับเป็นวันนอนวันเลยเป็นเจอเจอหน้ากันเลยนะครับเราก็ Follow up กันไปว่าเฮ้ยตอนนี้คุณทําไปถึงไหนละนะระหว่างทางสักประมาณ45วันควรมี midpoint Checkin นะครับก็เป็นไงครับผ่านไปครึ่งทางแล้วคุณคุณทําได้ดีหรือเปล่านะครับ แล้วหลังจากนั้นก็เป็น follow up meeting follow up meeting เนี่ยบางคนบ่อยแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับบางคนอาจจะทําสัก2สัปดาห์ครั้งอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าควรควรจะควรจะถี่พอสมควรนะไม่ใช่ว่าทิ้งไปนานนะครับนะและ้วตอนสุดท้ายก็เป็น plan conclusion ในวิคที่ครบ90วันนะว่าเราทำได้ดีไม่ดีแค่ไหนยังไงทำได้ ไม่ได้ยังไงซึ่งบางองคอ์กรเนี่ยเขาให้โอกาส90วันแล้วคุณยังไม่ปรับปรุงตัวเองเนี่ยเขาอาจจะมีการเชิญออกใช่ไหมถือว่าคุณไม่ไม่ได้มีคนที่ไม่ได้มีใจกับองคอ์กรแล้วละ่ะคุณไม่อยากทํางานในบทบาทหน้าที่นี้นละหรืออาจจะไม่ได้เชิญออกก็ได้นะเขาอาจจะต้องปรับไปอยู่แผนกอื่นฝ่ายงานอื่นก็ได้นะคราวน,นี้เราพูดถึง low performer มาแล้วนะครับก็คือคนทํางานได้ไม่ดีคราวนี้พูดถึง high performer มั้งพวกนี้นี่คือแบบสุดยอดนะเฮ้ยทำไมต้องไปสนใจเขาเพราะว่าคนนี้เป็นพวกคนเก่งนะ ถ้าคุณไม่สนใจเขาก็อาจจะลาออกไปอยู่กับบริษัทอื่นก็ได้นะเพราะว่าเหมือนเหมือนเราไม่เห็นคุณค่ากับตัวเขานะครับเริ่มต้นไงฮะเริ่มต้นก่อนก็คือนั่งคุยกันครับว่า performance expectation สิ่งสิ่งที่เราคาดหวังจากจากทุกคนเนี่ยมันคืออะไรยังไงนะครับทำให้เขาเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเขาเหมือนกันนะครับคราวนี้เราก็มานั่ง รีวิวกันนะครับในแต่ละรอบอย่าง OK เเนี่ยเขาก็รอบรอบไตรมาสใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้พูดถึง OK r อย่างเดียวเนะเราพูดถึงถึงระบบ performance m a n a g e m e n t เนี่ยก็แล้วแต่ที่เราจะเซตไว้ว่าเราจะมีทีมมิมิติงบ่อยกันแค่ไหนนะครับเราเราทำได้ไม่ได้ยังไงนะครับเพราะนั้นเราต้องมีการรีวิวนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอรีวิวเนี่ยเราจะเห็นละบอกว่าเฮ้ยคนนี้มันเจ๋งคนนี้มันดีเราก็อาจจะใช้วิธีการโปรโมทเขาหรือการขึ้นเงินเดือน สำหรับบางคนที่เจ๋งๆเก่งๆนะครับเสร็จอีกอันนึงก็คือลองถามเขาครับว่าเขารู้สึกยังไงนะครับบางทีเนะี่ยเราขึ้นเงินเดือนเราคิดว่าเขาชอบนะบางทีเขาอาจจะไม่ชอบนะเงินเดือนมันขึ้นน,นิดเดียวเงี้ยหรือว่าเงินเดือนของเขา under p a ์มากๆถึงแม้จะขึ้นเงินเดือนมาก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันองค์กร v a l ูเขาอะ่ะหรือหรือมองมองเขาแบบมีคุณค่านะแล้วบางบางทีไม่ใช่เรื่องเงินนะเขาอาจจะต้องการอย่างอื่นเช่นการยกย่องการได้ตำแหน่งหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราลองใช้รูปแบบนี้นะเราจะได้รักษาคนเก่งไว้นะครับอย่าอย่าไปคิดอย่างเดียวว่าจ่ายเงินจ่ายเงินนะครับบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวนะบางทีเราอาจจะใช้เป็นเงินก็ได้แต่ว่าอาจจะไม่ใช่เงินก็ได้าาจจไเ,ไดเขาเลือกจะเป็นสปอร์ตโบนัสสปอร์ตโบนัสก็คือให้เป็นครั้งคราวที่เขาทําได้ได้ดีหรือว่า r e c o g n i ชั่นที่มันแบบชื่นชมทําให้ทุกคนรู้ว่าคนนี้เป็นพนักงานคนสําคัญของเรานะครับ เงินเดือนแน่นอนนั้นก็เป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่จะให้ได้นะครับคราวนี้ในหนังสือโทษทีครับในคอร์สไม่ใช่หนังสือนะครับในคอร์สนี้เนี่ยเขาก็มีการยกตัวอย่างว่าเขาอาจจะเอาตัวอย่างของเซลล์ทีมมานะครับก็คือทีมทีมพนักงานขายนะครับคราวนี้เขาบอกอย่างแรกที่ต้องทำก็คืออย่าไปลิงค์ OKR OK กับกับเรื่องโบนัสกับเรื่อง การจ่ายเงินเดือนนะครับอย่างที่เราเคยคุยกันมาเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปลิงก์แบบนั้นเนี่ยสุดท้ายเขาก็ไม่กล้าทั้งตั้งอะไรที่ถ,าถ้าทายใช่ไหมเขาก็กล้าเขาก็จะตั้งง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามพยายามอย่าไปลิงก์กับไอ้ตรงนั้น ซึ่งบอกตรงๆนะเวลาผมพูดบอกว่าอย่าไปเลี้ยงเนี่ยหลายคนก็จะแบบได้เหรออาจารย์อะไรเงี้ยนะครับมันคนละเป็นคนละระบบการน,นี่ผมเพิ่มให้จากคอสนี้นะครับคือเขาเขาบอกว่าสามารถทําได้นะครับที่เราจริงๆเราต้องการโอเคอเนี่ยเป็น,เป,นเป็นอะไรที่คนกล้าที่จะตั้งอย่างท้าทายนะครับกล้าตั้งอย่างท้าทายเพราะนั้นเนี่ยมันไม่จําเป็นแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ได้รับรางวัลที่เป็นเงินนะคนละเรื่องกันนะคุณอาจจะเซตไปเลยสมมุตินะห้าสิบเปอร์เซ็นต อันนี้เป็น goal หรือเป็น KPI ก็ได้นะเป็น business success อีก50%เป็นเรื่องของอ่อเป็นทีมทีม success อย่างเงี้ยนะครับก็คือความสำเร็จของ business ทั้งองค์กรความสำเร็จของทีมต่างๆทำแบบนั้นก็ก็น่าจะ,ะจัดการได้นะครับทานี้อ่อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราควรจะต้องพิจารณาเวลาที่เรากำลังจะปรับเปลี่ยนอาจจะเรียกว่าอะไรนะครับอะระบบการ จัดการผลการดําเนินงานของเราเนี่ยนะเราก็คงต้องพิจารณาอยู่5เรื่องนะเรื่องแรกเนี่ยนะก็คือเราอย่าไปแบบต้องทําปีละครั้งอย่างเงี้ยการการพิจารณาผลการทํางานของพนักงานปีละครั้งเนี่ยล้าสมัยละให้เริ่มเป็น on going ก็คือทําเป็น continuous เลยนะแปลว่าไม่ได้ไม่ได้ว่าขึ้นเงินเดือนอทุกวันนะแต่ว่าเราต้องทําอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีข้อ2เนี่ยเราจะต้องเน้นเรื่องของความรู้ความสามารถนะครับ ในในการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นไม่ไม่ใช่ว่าเด็กใครคนไหนชอบคนไหนก็ให้เกรดกันเยอะๆอย่างนั้นคงไม่เวิร์กอันที่3นะครับพยายามมองให้มันกว้างกว่าการให้เป็นตัวเลขอย่างเดียว performance rating ค,คือคืองี้ไม่ได้ห้ามนะจะทำ performance rating ว่าคนนี้ได้ a b c d อย่างเงี้ยไม่ได้ห้ามแต่ว่าให้ให้ถามตัวเองว่ามันมีประโยชน์ตรงไหนนะครับในการให้อันนั้นถ้าให้เพื่อแค่ให้เฉยเแล้วให้ม่ๆอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่จำเป็นนะครับ สี่นะครับเป,เป็นเป็นอันที่เราต้องพิจารณาก็คือให้เราลองดูกิจกรรมว่าที่เขาทำทำกันเนี่ยมันไปลิงก์กับอบเจหมีฟของธุรกิจเรายัางไงวัตถุประสงค์ของธุรกิจเรายัางไงนะครับแล้วอีกอันหนึ่งนั้นที่5นะครับพยายามมองการทํางานเป็นทีมเนาะแล้วพยายามให้มันมีระบบฟีดแบ็กก็คือข้อมูลย้อนกลับหัวหน้าบอกลูกน้องลูกน้องบอกหัวหน้าแล้วก็ระบบการยกย่องชมชมเช,มชยที่เราเรียกว่า recognition นะครับถ้าทําแบบนี้แล้วเนี่ย เราก็จะสามารถทำให้เราเราปรับระบบการจัดการผลการดำเนินงานได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราต้องทำให้มันเป็น culture นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้เป็น culture คือทำยังไงเราก็ต้องเริ่มต้นถามว่าทำไมเราต้องมีสิ่งนี้ด้วยทำไมเราต้องมีระบบการจัดการผลการดำเนินงานด้วยมันช่วยกลยุทธ์เราอย่างไงมันทำให้กลยุทธ์ถูนนำไปใช้ยังไงนะครับถัดไปเราก็ต้องถามตัวเองบอกว่า เออแล้วงานแต่ละงานมันทํำยังไงแล้วเราจะจะรู้ได้ไงว่าคนนี้ทําได้ดีไม่ดีทีมนี้ทําได้ดีไม่ดีนะครับมันดีลิเวอร์อะไรนะครับแต่ละทีมก็จะมีสิ่งที่ต้องทําแตกต่างกันนะอีกอีกคาถามหนึ่งนะครับก็คือต้องถามว่ากระบวนการที่ทําอยู่เนี่ยมันจะช่วยทําให้คนทํางานได้ดีขึ้นไหมบางอย่างกระบวนการต่างๆเนี่ยมันก็แค่แบบทําไปงั้นนะ่ยซ้ําซ้อนหรือไม่มีความจําเป็นนะครับก็โดยสรุปนะเป็นคีย์เทคอเว้นะคือเขาบอกว่า ไอ้เราจะเปลี่ยนกระบวนการพวกนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องทากันทุกคนนะมันคือจอยโปรสจอยเอฟฟอร์ดก็คือมันต้องใช้ความพยายามกันทุกคนอย่าไปโยนว่าเฮ้ย HR ทําคนเดียวไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วคือใช่ครับ HR ต้องมีบทบาทสําคัญแต่ว่าทุกคนต้องร่วมมือกันทํามันเป็นเชนแมネจเมนต์แอคทิวิตี้นะเออเป็นไปได้ลองทำเวิร์กช็อปกันนะครับลองพูดคุยกับพนักงานหรือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆนะจะได้เข้าใจว่าเค้าเจอร์ของเราเป็นยังไงเราต้องการสื่อสารอะไรออกไป มันเหมือนใคร,ใครอ่านหนังสือชื่อ,อ no rules rules ของ Netflix เนี่ยเขาเขาจะชัดเจนในเรื่องของ c ค l t เจอของเขาะครับอีกอันหนึ่งนะครับคือ Top Management ต้อง Buy In นะ่ยคือคุณจะไปเซตเค้าจง c คเจอร์อะไรก็ตามที่ผมพูดมาทั้งคอร์สเนี่ยถ้าเกิดเบอร์หนึ่งไม่เข้าใจนะมันก็จะเจ๊งอนะ่ะมันก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะเบอร์หนึ่งก็แล้วทีมผู้บริหารระดับสูงนะถัดไปเราต้อง define ให้ชัดเจนนะว่า ในบริษัทเราต้องการอะไร Perform a n c e ที่เราพูดถึงมันหมายถึงอะไรนะครับแล้วจะทำยังไงให้พนักง,งานทำสิ่งนั้นให้มันสำเร็จนะครับแล้วพยายามนะครับลองหาวิธีการในการปรับและก็เปลี่ยนระบบไม่ว่าจะเป็นระบบการประเมินระบบการจ่ายผลตอบแทนระบบะการจัดการผลการดาเนินงานต่างๆนะครับแล้วเราจะได้ได้มองเห็นภาพรวมพร้อมๆกันแล้วระบบพวกนี้เนี่ยมันก็จะต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกันนะครับอ่า มาถึงช่วงท้ายนะเขาก็บอกว่ามันมี success factor ถ้าคุณจะทำระบบนี้ให้มันสำเร็จเนี่ยนะครับให้มองมองดูทั้ง8เรื่องอย่างนี้นะอันแรกเนี่ยแต่ละบริษัทเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่วันไซฟิตอ a อ l นะครับก็อบอกวันไซ Fit One บริษัทแต่ละบริษัทต้องหาสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองผมผมพูดอย่างนี้ผมผมเลยไปถึง OKR OK ด้วยก็ได้นะครับ อย่างใน OKR OK เองเนี่ยผมก็พูดอยู่เสมอว่ามันไม่มี OKR OK แบบลอกมาได้หรอกนะ Google ใช้แบบนี้ฉันลอกแบบ Google เลยเนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้นะเพราะว่า Google มันเวิร์กแต่เราอาจจะไม่ได้เป็น Google ไงไม่ใช่อาจจะเราไม่ได้เป็น Google นะเพราะนั้น t l l m เม e นะครับอันแรกอันที่2นะครับให้เราสร้าง culture ที่มันเหมาะสมกับบริษัทเรานะครับ Perform a n c e culture เขาใช้คำเนี่ยนะที่เมื่อกี้เราพูดกันอันที่3นะ ในองค์กรจะต้องมี Val u e ที่ชัดเจนว่าเราเราเน้นเรื่องไหนเราเน้น Innovation เราเน้นเ n d l i n เ s s เราเน้นอะไรสักอย่างหนึ่งต้องชัดเจนอันที่4เนาะให้มันง่ายครับคือพูดง่ายว่าระบบที่ซับซ้อนยุ่งยากเนี่ยเป็นระบบที่มันพังนะครับคนไม่สนใจ E a s y of use นะครับแล้วก็คือประเด็นคือเราเราไม่ต้องยุ่งยากแต่ว่าทำให้มันสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมองมอง พนักงานมองผู้บริหารเนี่ยเป็นเหมือนกับลูกค้าเขาลูกค้าไม่ต้องการอะไรยากๆอันที่5้เนะเวลาจะทําระบบอะไรเนี่ยเราต้องให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างด้วยนะครับเขาเนี่ยก็คือพนักงานต่างๆนะครับอันที่6แน่นอนเราคงสร้างครั้งแรกมันอาจจะไม่ได้เวิร์กทันทีนะครับ build test learn ก็สร้างขึ้นมาทดสอบเรียนรู้เรียนรู้มาลองไปพพล l y ใหม่ทําเป็น pilot project ก่อนก็ได้ถ้าสมมุติว่าองค์กรเราใหญ่มากเทสมันไม่ไหวเนอะ t e s ทั้งองค์กรเดี๋ยวจะสับสนทําเป็น pilot project นะครับ อันที่อันนี้อันที่หอันที่7นะครับเ,ออเครื่องมือต่างเทคโนโลยีต่างๆช่วยได้นะเดี๋ยวนี้มีซอฟต์วงซอฟต์แวร์อะไรที่มันทาให้การทําเรื่องพวกนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นงานเปเปอร์งานหน้าปวดหัวนะครับอีกอันหนึ่งอันที่8นะครับถ้าข้อมูลมันมีเยอะเนี่ยเราใช้ Big Data หรือพวก a อนาลิติกต่าง Predictive a n a l y t i c ต่างๆ,างๆมาช่วยกันวิเคราะห์นะบางทีเราเจอแบบ i n s i ซต์ดีๆเยอะแยะมากมายที่จะทำให้เราสามารถไปไปถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วนะครับ ในท้ายคอร์สนี้เขาก็พูดถึงวิธีการออกแบบนะเขาก็เริ่มต้นจากที่บอกนะครับทำเวิร์กช็อปนะครับเพื่อที่จะกำหนดว่าบริษัทเราเนี่ยควรมี c คอรเจอร์แบบไหนมี p e r f o r m ร์แมนต์คแบบไหนนะครับคือบางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหบางทีมันใช้เวลานานนะแต่สำหรับผมนะผมผมคิดว่ามันคุมนะคือถ้าถ้ามันยกไว้ว่ามันนานวอร์วังอลังการเนี่ยนะครับผมว่า มันถ้ามันไม่นานมากเนี่ยลองทําเถอะนะครับคือสุดท้ายเนี่ยเราเราถามคําถามแบบนี้เนาะคำถามว่าเราจะประเมินพนักงานยังไงนะครับเราถามว่าเราจะทําให้พนักงานเราเนี่ยมีคอมมิชเมนต์มากขึ้นได้ยังไงเราถามว่า,เ,าเราอยากที่จะ encourage พนักงานหรือแมเน g เจอร์เนี่ยให้ให้ให้ฟีดแบ็กับพนักงานได้ดียังไงนะครับเราอยากที่จะให้การให้ recognition การให้การยอมรับกับ employee employee หรือพนักงานเรายังไงนะครับ หรือคําถามประเภทที่ว่าเราจะทําให้ระบบการตั้งเป้าหมายเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งสําคัญในองค์กรได้ยังไงนะก็ทำเวิร์กช็อปแล้วก็แลกเปลี่ยนกันแบบนี้อันที่2องเนีเขาบอกว่าให้เราเลือกตัววัดให้ดีให้มันเหมาะกับคนลยุทธ์เหมาะกับลักษณะความเป็นผู้นําขององค์กรเรานะครับเรื่องของพนักงานเรานะครับว่าเขาเป็นมีคุณลิฟิเคชันมีคุณสมบัติยังไง มีเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กยังไงครับต้องต้องมองแบบนั้นด้วยนะครับแล้วก็เหมาะกับ performance culture แล้วจำไว้ที่3นะครับ There is n o one s i z f i t t a l l ก็คือมันไม่มีอะไรที่แบบอันเดียวฟิตทุกเรื่องทุกอย่างนะครับอ่ะมาถึงอันท้ายๆแล้วนะครับเขาก็บอกว่าเราคงรู้จักคำว่า Design thinking กันมาบ้างเนาะเขาก็บอกว่าเอามาเอามาใช้ได้นะ design thinking เริ่มตั้งแต่ g a t h e r information on user ก็คือ empathize designing กิ๊มันเริ่มจาก e m p a t i z e ก็คือเราจะต้องเข้าใจเข้าอกเข้าใจเขานะครับก็คือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ user พนักงานเราต่างๆเสร็จแล้ว define เนะเราต้องทำให้ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยให้กลายเป็น insight ว่าเออเราจะกำหนดเรื่องไหนยังไงレレเสร็จแล้ว ideate นะก็คือการสร้างไอเดียนะครับจาก insight เหล่านั้นสร้างแนวคิดใหม่ๆเสร็จแล้ว prototype prototype ก็คือลองทดลองไอเดียเหล่านั้น สุดท้าย Evaluate ก็คือเราเอาฟีดแบ็กกลับมาแล้วก็มาปรับนะครับก็ก็ถ้าใครรู้จัก e s i ซ n Thinking ก็จะเข้าใจ5กระบวนการนี้นะครับการที่เราทำเรื่องพวกนี้มันก็เป็นการการทดลองเหมือนกันนะครับใน5กระบวนการนะรสุดท้ายของสุดท้ายกทีเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนอาจาย approach นะทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหม่แต่ว่าอาจายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องรอให้แบบทุกอย่างพร้อมมูลทุกอย่าง มันไม่ใช่วอเตอร์ฟอะคือทำโปรดักต์ก็ต้องให้ดีที่สุดแล้วก็ค่อยไปไปไปใช้เราเริ่มทำเลยฮะทำให้เร็วนะทดสอบทดลองถ้าไม่เวิร์กกบมาทำใหม่กลับมาเปลี่ยนใหม่นะครับคุณมีระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานอยู่คุณก็เริ่มหยิบโมดูลบางอันมาทดลองเขาเรียกว่า MVP นะเหมือนโปรโตไทป์ไปแหละ MVP คือ minimum viable product ลองทำแบบนี้ดูนะครับ บิ e เมชเชอร์เลยเนะ่ยเคยอ่านหนังสือของอีลิกไลส์ไหมก็คือสร้างแล้วก็วัดแล้วก็ทดเรียนรู้นะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเร,เราหมุนไปเรื่อยๆฮะเราก็จะเจอระบบการจัดการผลการดำเนินงานที่ประสบความสําเร็จนะครับก็เป็นคอร์สที่ผมก็รีวิวมาหลาย,ลาย,ลายๆอตอนที่เดียวนะครับผมมีบทสรุปในคอร์สนี้ให้นะครับว่าสุดท้ายเนี่ยคุณพยายามเลือกอันที่เงินง่ายนะครับ แต่มันตอบโจทย์เรานะครับนะลองไปดูระบบเราบางทีระบบเราอาจจะดีแล้วก็ได้นะผมก็ไม่ได้บอกว่าเราต้องไปลือทิ้งนะครับสุดท้ายเรื่องนี้เป็นเรื่องคนเนะี่ยระบบมันมันมันมาช่วยทําให้คนทํางานดีขึ้นนะครับแล้วก็อย่าไปคิดว่าจะต้องเปอร์เฟกตั้งแต่แรกเพราะว่ามันไม่มีทางที่จะเปอร์เฟกอย่าไปหวังว่าเราจะเปลี่ยนทุกอย่างได้สําเร็จตั้งแต่ครั้งเดียวนะครับมันต้องค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนนะครับค่อยๆทําไปถึงแ,แม้ว่ามันอาจจะไม่ได้โอเคอาจาจานะแต่ว่าคอสนี้ที่ผม ลงไปเพราะผมเห็นว่ามันมีเรื่อง OKR OK เกี่ยวข้องอยู่ด้วยถ้าท่านฟังมาตลอดเนี่ยท่านก็น่าจะเห็นนะครับเอาล่ะครับมาถึงพาร์ทที่2นะก็ที่ทำเป็นประจำทุกสัปดาห์คืออัปเดต OKR ส่วนบุคคลของผมเองนะครับใครเพิ่งมาฟังครั้งแรกก็จะอาจจะสงสัยนิดนึงว่าอาจารย์จะมาอัปเดตทาไมส่วนบุคคลของตัวเองนะครับก็ผมพูดมาตลอดทั้งปีเลยแล้วก็จะพูดอีกครั้งว่าผมแค่อยากกระตุ้นให้ท่านทำแล้วจริงๆช่วงปีใหม่เนี่ยจะเป็นช่วงที่ เหมาะสมมากๆเลยนะเพราะส่วนใหญ่เ,เราชอบตั้งเป้ากันเป็นใกล้ๆสิ้นปีจะเริ่มปีใหม่เราจะตั้งเป้ากันนะ mm hmm. เออพูดถึงตรงนี้เนี่ยนิดนึงฮะวันเนี้ยที่ผมอัดเนี่ยเดยกอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยผมก็จะจัดไอคอสออนไลน์อันหนึ่งซึ่งซึ่งที่มาเล่านี่ไม่มีอะไรครับมันต้องจบไปแล้วนะเพราะท่านฟังท่านท่าน,านฟังอยู่เนี่ยแปลว่าคอสนี้จบไปแล้วนะครับก็ประกาศอยู่ในในในเพจของผมเนี่ย ประมาณสักสัปดาห์เดียวนะโหมีคนสนใจเยอะมากนะครับต้องต้องเรียกว่าเซอร์ไพรส์ผมทีเดียวนะครับแต่ก็ก็จะพยายามให้ดีที่สุดนะอยากให้ทุกท่านได้เอาแนวคิด OKR OK ไปใช้ในการพัฒนาตัวเองได้นะอ่ะผมเริ่มต้นเลยครับอ็อ,อปติคติที่1เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับ Key Result หน,นึ่งอ่านหนังสือสะสม,มตั้งแต่ต้นต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่4ให้ได้120เล่มวีคตอนนี้วีคที่12ของไตรมาสที่4่นะจะจบแล้วนะไตรมาสนี้ไตรมาสที่สี่สี่สิบสี่อะไรละไ อ่านทะลุไปแล้ว159เล่มน,นะครับก็คงคงได้สัก160กว่าเล่มอะคิดว่านะครับโดยโดยประมาณก็ถือว่าเ,เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมได้มีโอกาสมานั่งแทร็กการอ่านหนังสือทั้งหมดของตัวเองจริงๆเพราะว่าถ้าท่านจําได้นะปีก่อนๆเนี่ยผมจะตั้งแค่ว่าหนังสือภาษาอังกฤษอ่านให้ได้52เล่มเพราะว่าเคยตั้งเป้าไว้ใน good reads นะครับแต่ว่าปีนี้ ตั้งเป็นหนังสือรวมเลยเออสำหรับคนที่สนใจว่าหนังสือภาษาอังกฤษผมสรุปว่าผมอ่านได้52เล่มหรือเปล่าเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งผมจําได้ไหมที่ผมบอกว่าพอผมทั้งเป้ารวมผมก็ไม่ได้ไป t r a ็กภากษาอังกฤษสักเท่าไหร่ปรากฏว่ามันมันตามหลังอยู่อยู่เยอะเลยกลัวจะไม่ถึง52วันนี้51เล่มแล้วนะครับอีกเล่มเดียวแล้วก็มีลุ้นจะจบด้วยนะครับมีมีมีเล่มอ่านค้างอยู่อีกเล่มหนึ่งนะคิดว่าจบจบทันนะครับวันนั้น52เล่มน่าจะทําได้อีกเช่นกันนะครับ ก็คีรีเซลข้อนี้คงได้คะแนนเต็มแน่ๆนะครับอ่าไม่ใช่คงอนะ่ะได้คะแนนเต็มไปละเพราะว่า120เล่มเนี่ยทะลุมาตั้งแต่วีคที่3ของไตรมาสที่4ละคีรีเซลหนึ่งจุดสองเขียนเปเปอร์ส่งอินเตอร์เจอนเนลสองเปเปอร์ nal, ทำได้สามสิบเปอร์เซ็นต์ต้องบอกว่าทดไว้นานเลยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งเปเปอร์น่าจะทําได้เพราะนั้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะมีนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะมีแต่ว่าก็ก็คงทําไม่สําเร็จแน่ๆนะครับสองเปเปอร์คงคงทําไม่ทันนะครับออบเจ็ตฮนะ แบ่งปันความรู้เพื่อทําให้สังคมดีขึ้นนะครับ k y r e s u l สองตีพิมพ์หนังสือ2เล่มในไตรมาสนี้ไตรมาสนี้ผมทําได้1เล่มก็ The Lost Skill ที่ทุกท่านกูนาให้ความสนใจนะติดเบสเลอร์อยู่ตอนนี้ก็ยังติดอยู่นะครับต้องขอบคุณท่านด้วยนะอีกเล่มนึงเนี่ยวันก่อนบกสํานักพิมพ์แห่งหนึ่งยังไม่เปิดเผยเพราะว่า ยังไม่ได้ตีพิมพ์กับท่านนะนะเผ่อเผ่อมีเซอร์ไพรส์ว่าเกิดท่านบอกว่าไม่เอาอะไรเงี้ยผมก็จะได้ไม่ไม่เสียความรู้สึกกันถ้าเกิดผมมาเปิดเผยแลวเดี๋ยวจะกลายเป็นแบบเฮ้ยทำไมไม่ตีพิมพ์ให้อาจารย์แต่ส่วนตัวผมผมขึ้นอยู่กับบอกเลยนะถ้าคิดว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่แต่บกโทรมาบอกอาจารย์ผมอ่านจบแล้วผมมีคอมเมนต์นิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ก็รอคอมเมนต์อยู่นะครับก็คงได้หนึ่งเล่มน,นะยังไงคงตีพิมพ์ไม่ทัน2เล่มอยู่แล้วนะครับ คีริเซลสองจคนติดตามฟังพอด c a แคสสองหมดาวโหลดต่อวันข้อนี้เนี่ยลุ้นทุกสัปดาห์แหละเพราะว่ามันมีขึ้นมีลงนะสัปดาห์นี้ได้2665แปลว่าสําเร็จแล้วแต่ไม่ได้การันตีว่าจะสําเร็จต่อไปนะเพราะว่าผมก็จะต้องเอาข้อมูลอัปเดตล่าสุดมา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 ,มาดูฮนะวิกที่ผ่านมามา25งหมนะวิกนั้นมีตอนที่คนฮิตเราฟังอยู่เยอะนะวิกนี้เหลือ2 0 0 0 0ก็สุสีสุสือสนุกดีนะครับ คีรีเซลสองจุดมีองคอ์กรใช้ OKR OK เพิ่มขึ้นในไตรามาสนี้อีก6องคอ์กรเอ่อองคอ์กรมานานมีอีกองคอ์กรหนึ่งคอนเฟิร์มมาแล้วก็เหลือเป็น5องคอ์กรแล้วนะครับก็คิดว่าจะปิดแล้วล่ะนะครับเพราะว่า5ก็ถือว่าเต็มเหยียดแล้วนะครับแล้วก็จริงๆผมเริ่มสตาร์ทครั้งที่1ไปแล้วด้วยนะครับสำหรับไอ้คอนซัลทิงโปรเจกต์ของผมที่ผมรับไม่เกิน6องคอ์กรเนี่ยนะครับก็ก็อยู่ที่5เนี่ยแหละครับนะออทิทิที่3มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีนะครับ,บคีรี ตอนนี้วิ่งไปได้926.5เ 5, หลือประมาณ60เอ้ยไม่ใช่สิ73.5นะ73.5กับอีกประมาณ10วันคงยากแล้วละ่ะนะครับคงยากแล้วละ่ะเพราะว่าผมวิ่งเต็มที่ก็วันละ5กิโลยกเว้นว่าจะขึ้นขึ้นมาวิ่งวันละ10โลอะไรเงี้ยนะแต่ว่าคงไม่ฮะผมคงวิ่งตามตามที่ผมอยากวิ่งนะครับคงคงไม่ได้แบบถึงขนาดที่ว่าฉันต้องเอาให้ได้อะไรเงี้ยนะครับก็ก็จะพยายามนะพยายามวิ่งต่อไปนะครับ ยกเว้นว่ามันเหลือวันสุดท้ายแล้วเกิดติดเต่งอยู่ประมาณสัก2โลนี่อาจจะวิ่งต่อเนะเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งคีรีเซลสา 3, 2, น้ำหนักตัว75กิโลกร,รมัมก็ยังอยู่ค้างอยู่7 8 9สนะสัปดาห์ที่แล้วก็จ็นะคือช่วงปีใหม่นี้ยอมรับเลยนะว่ากินเลเทสนิดหนึ่งก็ไม่มากนักแต่ก็นิดหนึ่งกลับมากินตอนเย็นวัน2วันคือบางทีมันมี f ีล l ิ่งของการเฉลิมฉลองอยู่อะแล้วแบบภรรยาก็ซื้อของกินมาอร่อยเช้ตอนเย็นอะไรเงี้ย แล้วลูกก็ชวนกินอะไรนี้จริงๆลูกไม่ได้ชวนหรอกภรรยาชวนมากกว่าบอกกินไม่ล่าอะไรเงี้ยก็กินด้วยก็ชอบอยู่แล้วนะก็จะพยายามนะพยายามพยายามควบคุมให้มันไม่ไม่ขึ้นไปมากกว่านี้นะครับแต่ว่าคง75ได้ยากแหละนะครับขอให้มันลดลงต่ํากว่าตอนต้นไตมาสซึ่งต้นไตมาสอยู่ที่78นะให้มันต่ำกว่า78ถือว่าประสบความสําเร็จคีรีเซลสามจุดสอยู่กับครอบครัวสะสมตั้งแต่ไต,ตามาสที่1จนถึงปลายไตมาสที่4ครบ1 0 0วัน ก็เราเคยเล่าให้ฟัง100มาจากไหนก็คือเสาร์อาทิตย์52สัปดาห์นะครับก็50สัปดาห์เสาร์อาทิตย์เราควรจะใช้เวลากับครอบครัวนะก็คิดว่าประมาณ100วันทําได้แล้วนะครับ100วันตั้งแต่วีคที่1 0แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ยังคิดที่1น0วันนะแปลว่า10 11 12นี้ทางาน7วันเลยนะก็ก็ไม่ได้เพิ่มเลยแต่ว่าก็กําลังดีนะแปลว่าเป้านี้กําลังดีนะครับถึงพอดีพอดีนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไอ้หลักสูตรคอร์สที่ผม บัรยายไปเนี่ยผมก็อยากกระตุ้นให้คนเริ่มเขียนในตัว OKR OK กันแต่ว่าไม่ได้แปลว่าท่านต้องเรียนในคอสนี้ถึงจะเขียนได้นะท่านเขียนได้เองท่านเขียนเลยนะครับคนที่ซื้อ My OK r d i าร y ไปอะ่ะไม่อยากให้ซื้อไปเก็บนะครับผมอยากให้ซื้อไปเขียนนี่พยายามกระตุ้นแล้วกระตุ้นอีกนะให้ให้ช่วยเขียนกันหน่อยเขียนกันเธอะนะครับก็ผมก็ไม่รู้จะจับมือท่านเขียนยังไงนะคงคงดำไม่ได้นะครับใครที่อยากจะซื้อไปสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับ ตอนนี้ก็ไม่ได้โพสต์อะไรไปแล้วละ่ะแต่ว่ายังมีเหลืออยู่นะครับผมฝากทางสำนักพิมพ์อะไรเอ่ยจําหน่ายอยู่ก็ถ้าใครสนใจส่งอินบ็อกซ์มาได้นะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์สั่งไปให้คิดว่าคงเปิดจนถึงเส้นปีนี้นะครับหลังจากเส้นปีนี้ก็คงปิดแล้วละ่ะเพราะว่าเก่งใจทางสำนักพิมพ์เขาเนะเขาจะต้องมาโหไอตัวลิงก์ไว้ต้องให้คนมาคอยส่งให้ก็เก่งใจเขานะค,คิดว่าสิ้นปีก็คงปิดนะครับโงๆไม่ได้เปิดแบบเปิดให้สั่งได้ตลอดทั้งปีนะครับ เดี๋ยวว่ากันอีกทีเนาะถ้ามันยังเหลืออยู่ก็อาจจะบอกใครสนใจมาในเพจผมก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ The OKR OK Weekly Improving your life and organization